สดีค่ะชาวควาบีบิวทุกคนวันนี้บีบิวก็จะมารีแอคชั่นกับการ์ตูนในดวงใจอีกแล้วนะคะนั่นก็คือบาร์บี้นั่นเองเย้เรียกว่าเป็นการ์ตูนที่ใครหลายๆคนอะต้องเคยดูตั้งแต่เด็กยันโตต้องเคยดูและครั้งนี้เขามาในรูปแบบของไลฟ์แอคชั่นที่นำแสดงโดยมาร์โก้ร็อบบี้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าตัวอย่างนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ3 2 1มันดูย้อนยุคขนาดนี้วะค่ะโคตรเหมือนตุ๊กตาทุกคนนี่แฮมบาร์บี้มันต้องมากับความแฟชั่นอุ้ยดังน่ารักจังว่ะเออมันต้องมีขยิบตาข้างหนึ่งบาร์บี้อ่ะเออมันคนตีจังวะโอ้โหไลอ้ำกอสลิงบาร์บี้อ่ะมันต้องไม่ได้มาแนวแบบกุ้งกิ้งสดใสอ่ะแต่มันคือมันมาในเวอร์ชั่นกวนตีนนะทุกคน My God คือมันหล่ออ่ะหล่อแบบเฮ้ยตั้งแต่แบบมีผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงกำเนิดอ่ะทุกคนก็เหมือนเกิดมาพบตุ๊กตาแล้วสุดท้ายบาร์บี้ก็มันล้มตุ๊กตาทุกอย่างเธอมันเลิศนะเว้ยมันเลิศกว่าแม่มันเลิศจริงๆเอ้ยแล้วเราก็เห็นไรอันกอสลิงนะคะคือจริงๆกับภาพเนี้ยวิวเคยเห็นในเขาเรียกว่าอะไรนะภาพแรกที่เขาปล่อยออกมาแล้วก็เลยไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ว้าวมากกับไรอันกอสลิงแต่ฉันว้าวกับซื้อมูลิบว่ะคือแบบมาสไตล์คือตัดหญ้าอะไรขนาดนี้นะคะอีกอย่างที่ว้าวที่ไม่ว้าวไม่ได้คือมาโก้ร็อบบี้เหมือนสิงความเป็นบาร์บี้อยู่ในตัวเองแล้วแบบเอาแว่นออกมาแล้วกิ้งมันเลิศนะแม่น้องมันเลิศฉันมีแว่นแบบนางด้วยนี่ไปหยิบมาได้ไหมไม่เอาพอเหอะเดี๋ยวมันคลิปรีแอคชั่นมันจะยาวไปมากกว่านี้นะคะก็สำหรับบิวเคยมันดีแล้วมันคือแบบบาร์บี้มันมาพร้อมกับแฟชั่นจริงๆนะเว้ยคือทุกครั้งอ่ะจะบอกว่าบิวกลัวตุ๊กตาแต่ไม่เคยมีบาร์บี้ก็ไม่ถูกเพราะบิวก็เคยมีบาร์บี้เหมือนกันแล้วทุกครั้งที่บาร์บี้เขาออกคอลเลกชันใหม่มามันจะตามมาด้วยเสื้อผ้าของแบบยุคนั้นๆที่มันฮิตอ่ะแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับบาร์บี้อ่ะแล้วดูอันเนี้ยคือแบบสีสันจัดจ้านนะแม่นะเฮ้ยมันดีสำหรับวิวอยากดูรอดูมากเลยอยากเห็นซื้อวิลลี่ของสตาร์เครื่องตัดยาจริงๆอยากเห็นไรอันสกอตลิงเขาแบบเป็นเคนแบบส่งปากส่งจิบปากจิบตาจิบใจให้กับบาร์บี้นะคะโอ้อยากเห็นแล้วคือมาโก้ล็อบบี้บีบีไว้ใจได้อยู่แล้วรู้สึกว่าเออนางเข้าถึงบทได้อย่างแน่นอนนะคะก็เอาเป็นว่ารอดูตัวอย่างต่อไปว่ามันจะออกมาเคยตีมแบบจะกวนส้นกวนเส้นอย่างนี้อีกไหมจะสีสันชุดฉาดอย่างไรก็อย่าลืมกับตัวอย่างใหม่บาร์บี้นะคะเอาเป็นว่าก็ขอลาไปก่อนกับรีแอคชั่นบาร์บี้นะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบีบิวก็สามารถติดตามได้ตามด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะก็มีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ